ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ผัดข้าวกับแกงมัสมั่นที่มีกลิ่นหอมน่าทานกันไปแล้วนะครับต่อจากนี้ก็จะถึงเวลาที่จะต้องทอดกุ้งกรอบกันแล้วครับไปชมกันได้เลยครับโอเคเรื่องกรอบๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเติบโตมากับสิ่งนี้ครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะฉีกใส่ลงในอ่างผสมนะฮะแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นนะครับเฮ้ยนี่สิเรียกว่าแบบรู้ใจอ่ะแหมคนเป็นพี่น้องกันเนี่ยเวลาช่วยกันทำอาหารได้มันช่างดูแสนอบอุ่นน่ารักจริงๆครับแล้วตัวกุ้งของเรานะฮะพอชุบแป้งเสร็จปุ๊บก็จะมาชุบกับเกร็ดขนมปังแล้วก็นี่เลยนะฮะเกร็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิครับอันนี้เป็นเกร็ดขนมปังชุบทอดนะฮะน้ำเย็นหลายคนใส่โซดาเลยนะเพราะเขาบอกมันจะกรอบขึ้นอีกกุ้งนะคะของเราปอกเปลือกเรือหางไว้เราก็จะใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังเทคนิคของเราก็คือหลังจากคลุกแล้วเนี่ยนะคะเอามือขยำหน่อยเขาก็จะติดแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้หนายิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็อันนี้ส่วนตัวเลยนะคลุกมันไป2รอบเลยค่ะ2รอบนี่คือคลุกเกล็ดแล้วก็ไปชุบแป้งอีกทีแล้วก็มาคลุกเกล็ดหรอใช่แป้งล้วนๆเลยมันจะพองแบบเนี่ยคุณดูนะสมมุตินะตอนแรกตัวเท่านี้เดี๋ยวเราทำให้ดูเทียบๆเทียบนี่คือตัวที่หนึ่งนะคะคุณเปิดร้านอาหารเมื่อไหร่เนี่ย ผมจะได้แจ้งเตือนทุกคน เดี๋ยวทำให้ดูเทียบกันนะคะเทียบชิ้นให้ดูนี่นะคะเราก็ลงไปเนี่ยคุณดูนะเนี่ยดูสินี่กับเนี่ยจากนั้นก็นำกุ้งที่คลุกกับแป้งแล้วลงไปทอดในน้ำมันที่เดือดครับโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบเพียงแค่นี้เราก็จะได้กุ้งกรอบให้รับประทานกันแล้วล่ะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ข้าวของเราเสร็จแล้วนะครับกุ้งของเราก็กรอบเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่เป็นเทมากิดีกว่าครับมาเอาละครับตอนนี้คือเรียกว่าเครื่องประกอบของเราแล้วกันนะฮะครบหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทำเป็นเทมากิเป็นข้าวใส่ในซูชิทรงกลวยนะฮะอันนี้คือเราทำแบบสไตล์ผมมี่แล้วกันนะพูดอย่างนี้ก็คือเราอาจจะมีตัวแผ่นพลาสติกแบบเนี้ยมาทำเป็นกลวยแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็แปะสก็อตเทปก่อนอย่างน้อยในเวลาเราใส่ตัวสาหร่ายเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถใส่ไส้อะไรได้เต็มที่เลยนะฮะอันนี้คือข้าวผัดมัสมั่นนะครับที่เราทำเตรียมไว้นี้แล้วก็ใส่ลงไปครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นำข้าวผัดมัสมั่นที่พักตักลงไปในสาหร่ายทรงกรวยที่เตรียมเอาไว้ครับตกแต่งผักได้ตามใจชอบครับและตบท้ายด้วยกุ้งกรอบชิ้นใหญ่วางลงไปครับอะไรอ่ะคุณอะไรคุณลืมกุ้งหรือเปล่าคุณลืมหรือเปล่าไม่ได้ลืมแต่เราแค่อยากให้มันดูแบบ on top ว้าแค่เห็นก็อยากจะลองชิมแล้วล่ะครับเอาละฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจริงๆนะฮะก็คืออย่างที่บอกเราทำเครื่องประกอบอย่างเช่นข้าวกุ้งนะฮะให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีผักไว้ถึงเวลาเนี่ยใครอยากได้ตัวทรงองค์เอวแบบไหนนะฮะอยากจะเป็นแบบกรวยแหลมหรือว่าจะเอาไปทำม้วนก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วมันเป็นไอเดียที่เอาข้าวไทยเอาแกงไทยมาทำเมนูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเมนูเหล่านี้สามารถเอาไปจัดปาร์ตี้ง่ายๆได้เลยนะแล้วเราก็ว่าทั้งเราคนไทยหรือจะเป็นต่างชาติก็น่าจะต้องชอบเมนูนี้แน่โอ้ยชิโอ้ยชิเจ๋งอร่อยมากนะฮะสุดยอดจริงครับกับเมนูเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบครับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบเสร็จแล้วครับข้าวห่อสาหร่ายสไตล์ญี่ปุ่นที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติความเป็นไทยด้วยข้าวผัดแกงมัสมั่นที่มีรสชาติกลมกล่อมทานคู่กับกุ้งกรอบชิ้นโตช่วยเพิ่ม texture ให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเป็นเมนูที่ลงตัวทั้งหน้าตาและรสชาติจริงๆเลยล่ะครับเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะครับคือถ้าแบบว่าร้านไหนเสิร์ฟแบบนี้นี่คือแบบอึ้งทึ่งเสียวเลยนะครับคือเอาจริงๆนะมันดูดีมากเลยก่อนนี้คุณจะโปรยมาว่าอึ้งทึ่งเสียววันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ทอดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ถั่วลิสงและพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากัน
ตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงโขลกหยาบวางใบผักชีให้สวยงามเตรียมไว้วิธีทำเต้าหู้ทอดนำเต้าหู้ขาวแข็งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูคั่วกลิ้งไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกอีสานตราวาสนามาสับหยาบจากนั้นนำลงคั่วในกระทะจนแห้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่ขมิ้นสดพริกขี้หนูตะไคร้กระเทียมผิวมะกรูดข่าพริกไทยดำลงในภาชนะโขลกให้ละเอียดจากนั้นใส่กะปิโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะใส่เครื่องแกงที่โขลกไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไส้กรอกอีสานตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดรับประทานกับผักสดไข่ต้มและข้าวสวยเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคั่วกลิ้งไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ